เมื่อวานนี้ครับกับคู่แต่ละโซนผ่านทางช่องดาว26นะครับปรากฏว่าเป็นทางกำแพงเพชร FC ครับที่พลาดท่าทุกเวลาบาดเจ็บแพ้คาบ้านให้กับสุราษฎร์ธานี FC ไปครับวันนี้กับการแข่งขันฟุตบอล AS League ภูมิภาค Division 2รอบ Champions League ไปที่สุดท้ายครับนัดแรกของสาย B เป็นการเจอกันของนักรบชากังราวกำแพงเพชร FC เปิดสนามชากังราวริมปิงเจอกับ The Rooster สุราษฎร์ธานี FC ครับเวลาเป็นทีมเจ้าบ้านที่คอเกมบุกได้เหนือกว่าแต่ว่ายังคงจบสกอร์ไม่ได้ครับเสมอกันอยู่0-0ปรากฏว่าครึ่งหลังครับประตูเดียวเกิดขึ้นครับทบเวลาบาดเจ็บครับและเป็นทางด้านทีมเยือนครับโพสต์จดจำวางบอลจากฝั่งซ้ายให้กับเซียวยงคุนครับยิงเข้าไปให้กับทีมเยือนนั้นพลิกเอาชนะเจ้าบ้าน1-0ครับตัดหน้าจะกลับมาแข่งในบ้านของสุราษฎร์วันอาทิตย์ที่9ตุลาคมนี้ครับส่วนอีกคู่ในสายเดียวกันครับเกษตรศาสตร์ FC เปิดบ้านเสมอกับทีมเยือนราชประชา0-0ดูกันต่อนัดที่2ในการตัดสินหากผู้ชนะเข้ารอบต่อไปวันที่9ตุลาคมเช่นกันครับ